โหมันคือแบบมันเป็นเงาดำๆอ่ะคือแบบหลายตัวมากอ่ะคือแบบมองยืนมองพี่อยู่อ่ะเจ็บตอนนั้นมาสักแป๊บเดียวเองแม่ให้ออกเลยแม่ไม่ให้เรียนมันก็ต้องเข้าใจมันต้องเอาตัวรอดนะเรียนที่ในแบบนั้นอ่ะถ้าเป็นตัวเปล่าก็ฟรีอ่ะเคยเจอผีอำเรื่องผีแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่มาถามเฉยๆเคยเจอผีไหมใครเคยเจอผีพี่ไม่เอาพูดถึงเลยพี่เฮ้ยมันก็ลองเผื่อมึงเจอไงก็เอาอาการไปเช็คไงพี่เจอเป็นไงอ่ะพี่โนเอาตอนไหนอ่ะตอนที่ลักษณะของผีอำจังๆเลยอ่ะพีคสุดเลยพี่อ่ะจังๆเลยตอนสมัยที่พี่รับราชการอยู่ตอนนั้นพี่เป็นทหารอยู่ไงตอนนั้นเพิ่งติดใน10ได้ประมาณ6เดือนแล้วลงใต้แล้วพี่ต้องเข้าเวรอยู่ตามจุดตามแอปขอบชายแดนอะแล้วแบบอยู่กลางป่าคนเดียวตามจุดอะคือแบบโอ้โหแล้วมันมืดๆอะแล้วแบบโอ้โหจัดๆเลยโหจังหวะนี้สาวต้องมาแล้วพี่ไม่เจออะไรครับพี่ไม่เจออะไรครับโอ้โหมันคือแบบมันเป็นเงาดำๆอะคือแบบหลายตัวมากอะคือแบบมองยืนมองพี่อยู่อะมันมาแบบนี้ได้ไงวะแต่ตัวพี่อ่ะตอนนั้นที่พี่ไปอ่ะพี่ก็มีของอยู่ที่ตัวอยู่เหมือนกันโอ้โหสัตว์พูดแล้วขนลุกเลยสัตว์มาดีคืนนี้นอนกันแล้วเพื่อนไม่คือตัวพี่อ่ะก็มีของอยู่ในตัวแล้วก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือชายประถุมแม่โอ้โหขนลุกทั้งขาทั้งแขนเลยกูนั่นแหละก็จะมีชายประถุมแม่ที่พี่ติดตัวไปตลอดทุกครั้งนะยิ่งพอพี่เห็นทำไมแอนิมต้องพกไปอ่ะพี่เล่าหน่อยพี่ถ้าเป็นโดยเมื่อก่อนอ่ะความเชื่อหรือว่าความศักดิ์สิทธิ์อะเวลาแบบไปลบหรือว่าไปอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันจะต้องเจอของเจออะไรพวกนี้ชายพระถุงแม่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถคุ้มครองตัวเราได้อะเป็นความเชื่อของสมัยก่อนเนี่ยพี่ก็เชื่อมาโดยตลอดก็เลยแบบก็ไปไหนไปไหนก็จะติดตัวตลอดอะแล้วพอเห็นเงาอะพี่ก็เลยแป๊บนึงพี่ผมเปิดไฟห้องก่อนโอ้ยตะวันอย่าเดินไปเดินมากระถิ่งก็ตกใจเหมือนกันเนี่ยเปิดไฟได้ไหมคะกลัวขอโทษได้ไหมครับพอเราเห็นเงาดำๆเว้ยพี่ก็ไอ้เหี้ยมันจะจริงเหรอวะแต่คือเราความรู้สึกเราคือแบบไอ้เหี้ยมันชัดอะมันชัดมากอะแล้วก็อยากรู้ไงก็แบบทำใจแข็งสู้อะเดินเข้าไปเงานั้นมันก็ถอยไปเว้ยพอเดินเข้าไปใกล้อีกมันก็ถอยไปพอพี่เดินกลับมาตรงจุดเดิมมันก็ยังอยู่ตรงจุดเดิมเว้ยมันก็เหมือนกับมาตามเรามาแหละเราก็เลยแบบไอ้เหี้ยแบบหลับตานั่งคิดเลยพูดในใจเลยอ่ะไอ้เหี้ยไหนๆจะมาแล้วก็แสดงให้เห็นเลยเราก็หลับตาแล้วก็ลืมตาใหม่ครั้งหนึ่งเขาก็หายไปอุ้ยเจอบ่อยตอนนั้นอ่ะขอแบบแสดงว่าพี่มีเซนส์นะนี่ใช่ไหมขอแบบเรื่องแรกได้ไหมพี่รู้สึกว่าพี่เจอสามารถเห็นได้พี่จำได้ไหมเอาแบบวิ่งตีนแตกเลยนะเอาง่ายเอาเรื่องที่พี่กลัวที่สุดดีกว่าเอาเรื่องที่พี่คิดว่าพี่กลัวที่สุดดีกว่าโอ้โหมันก็พอๆกันวะแต่ละเรื่องอะคือตอนสมัยตอนนั้นพี่เรียนอยู่ม.ต้นตอนนั้นอยู่ที่ปทุมอยู่ปทุมคลอง11คลอง11นะโอ้ยเด็กที่บ้านอยู่คลอง2แล้วคลอง2คือตรงไหนต้องเท้าความไปก่อนว่าคลอง2มันอยู่ไกลกันชวดชวดพี่อ่ะเขาไปเสือมาก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือว่าเป็นโจรน่ะเป็นเสือเก่าก็เป็นไม่ใช่เสือเก่าหรอกก็คือเสือนี่แหละแล้วพอเขาเสียไปอ่ะของมันก็จะตกทอดมาเรื่อยๆของจากชวดพี่ก็จะไปอยู่ที่ตาพี่แล้วตาพี่ก็จะส่งต่อมาที่ตัวพี่แต่คือตอนนี้ตาพี่ก็ยังอยู่ใช่ปะแล้วมันมีงานสติงมันมีงานแบบว่าดนตรีเขาเรียกว่าสติงอ่ะตาต่างจังหวัดอ่ะอยู่ที่คลองอื่นซึ่งไม่ใช่คลอง11แล้วพอไปเที่ยวพี่กลับมาเสร็จประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยเที่ยวกลับมาใช่ป่ะแล้วเพื่อนพี่อ่ะมันไม่เลี้ยวเข้ามาในซอยเว้ยเพราะว่าบ้านพี่อ่ะบ้านตาพี่อยู่ในซอยครับเสียงมันเหมือนนกซอยลึกมาประมาณนกแบบนกเขาแมวไม่ใช่บ้างเหมือนนกเขามากกว่าสมัยที่พี่อยู่อ่ะตอนนั้นมันยังไม่มีไฟถนนเว้ยไม่มีไฟทางไม่มีไฟถนนแล้วตอนนั้นยังไม่เป็นลุกหลังไม่ได้เป็นแบบพื้นปูนเอ้พื้นคอนกรีตแบบเนี้ยมันเป็นพื้นเขาเรียกว่าพื้นลุกหลังใช่พี่แล้วปากซอยอ่ะตรงที่เพื่อนพี่มาส่งอ่ะมันคือวัดแล้วเพื่อนมาส่งกูปากซอยตรงหน้าวัดแล้วกูต้องวิ่งเข้ามาจากปากซอยเพื่อเข้ามาบ้านอ่ะครับ
ฝั่งขวาคือบ้านคนตลอดทางฝั่งซ้ายคือแป้งผีเป็นปลูกต้นกล้วยประสบการณ์ไอ้เหี้ยมีนาข้าวด้วยนาข้าวต้องไปประสบการณ์ตรงไปท้ายๆเลยครับจากแต่ต้นซอยไปจนถึงบ้านตาพี่อ่ะซ้ายมือทั้งยาวๆเลยอ่ะจะเป็นจริงๆไม่ใช่ป่าเป็นสวนกล้วยเลยครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วต้นแบบเรื่องจากประสบการณ์เนี่ยตะเนงเลยอ่ะแล้วแบบคือกูก็ยังอายุไม่เยอะอ่ะประมาณม2ม3ม2มั้ยไอ้เหี้ยแล้วคือแบบมืดยามหมาเห่าแล้วต้นกล้วยแม่งโบกสะบัดตลอดทางที่โอ้โหไอ้สัตว์กูโกยเลยอ่ะโกยแบบไม่คิดชีวิตเลยเข้าบ้านอ่ะมันไม่ความรู้สึกอย่างไรดีสวัสดีครับครับผมตอนนั้นมันยังอายุไม่เยอะไงกูอยากเป็นหมอมันเลยคิดไปเองใช่ไหมจิตอยากเป็นหมอพี่ก็ไปเข้าหมอสิครับเคลียร์กับสมชายก่อนอยากเป็นหมอเขาบอกพี่อยากเป็นหมอพี่จะไปเป็นหมอทำไมก็มันไม่มีอะไรทำก็เลยจะไปเป็นหมอแล้วก็อยากอยู่กับแฟนด้วยคนไหนอะไปอยู่กับแฟนคนไหนเนี่ยเชอรีนไงเชอรีนตามเขาไปดูงานก็ได้ไม่ต้องเป็นหมอก็ได้ตามเขาไปดูงานไม่คืออยากแบบไอ้นี่ไงในโรงพยาบาลนะอยากช่วยเหลือคนอ๋ออยากช่วยเหลือคนพี่ลองขอเขาพี่ลองขอเขาดูนี่ไงลองขอแล้วเขาบอกว่าคนชื่อสมชายเนี่ยต้องแต่งเป็นคนแต่งตั้งได้ก็เลยงงเขาต้องรอสมชายเขาต้องรอยศอื่นหรือเปล่าหรือว่าเต่าสมชายที่อยู่เชียงใหม่ตอนนี้อาจจะต้องเป็นดีดีหรือเปล่าดีเหรอใช่มีหมอชื่อดีดีไหมครับคุยกับหมอคนชื่อดีดีอ่ะเพราะตอนนี้ผมเอายศหมอออกไปแล้วครับเอาก็ฝากบอกด้วยนะบอกไอ้กัมเป็นที่อะไรฮะใครอ่ะได้นั่นแหละเนี่ยกำลังยืนคุยอยู่เลยเห็นในรูปไหมใครอ่ะโพสเนี่ยอ้าวไอ้จุ้นเหรอเห็นไหมอันยืนยันแต่กูเป็นหมอได้ไหมไอ้กัมเอ้ยชายลองถามเขาดูเขาน่าจะให้เป็นแหละบอกว่ามาเป็นแบบแป๊บๆเดี๋ยวผมก็ออกแล้วก็บอกเขาไปโอ้โหเป็นอธิบดีอยากมาลองดูงานแล้วบอกอยากมาลองดูงานแล้วกันได้เลยอยากมาลองดูงานมาผมไม่ได้ทำให้เสื่อมเสียหรอกเดือนหนึ่งเดือนเกือบสองเดือนเดือนกว่าเพราะว่าแม่งไม่มีอะไรให้เสียละทำพิธีพระแล้วก็ทำพิธีอุ้ยหลายอย่างเลยทำคนเดียวนะย้ำว่าทำคนเดียวอุ้ยถึงปั๊มยาทำไมมาดีไม่ต้องกลัวถ้ามาดีเจอมาดีก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็ต่อยหน้ามันเลยถ้าเป็นตัวเป็นโอเคไหมถูกจริงแค่ผีเองต่อพี่ต่อเลยพี่เขาดูมาดีมาดีถ้าสมมุติเกิดอะไรขึ้นมามึงเปิดประตูห้องวิ่งออกมามึงจะพุ่งเข้าห้องใครก่อนระหว่างห้องไอ้บอยกับห้องกูยุบหมดอะชุบดึงไม่ให้มาดีให้มึงเลือกไม่มาดีมึงต้องคิดก่อนว่าสมมุติว่ามึงกำลังจะเปิดแล้วประตูมันหมุนไม่ได้อะมันหมุนแบบฟรีอะมันฟรีแล้วมึงเปิดไม่ได้มึงทุบแล้วถ้ามึงติดอยู่ในห้องนั้นทำไงไม่มึงพอมึงหมุนปุ๊บใช่ป่ะมึงดึงปุ๊บก่อนหลุดแป๊บนึงไงมาดีประตูไม่ได้ล็อกแล้วมีอะไรไอ้ที่เป็นวงกลมหลุดออกมาแล้วเหลือแต่แบบเป็นแท่งเนี่ยแล้วมึงเปิดไม่ได้อ่ะมาดีตอนนี้มึงเอาอะไรไปขวางประตูไว้ก่อนไหมเอาอะไรไปขวางประตูไว้ก่อนอย่าให้มันปิดได้อ่ะมันเปิดไว้เลยอ่ะแล้วคือเอาง่ายคือมึงสามารถทะลุออกไปได้เลยอย่างเงี้ยอ่ะห้องไอ้บอยกับห้องกูมึงคิดว่ามึงถ้ามึงจะมาขอความช่วยเหลือมึงว่าประตูไหนจะเปิดรับช่วยมึงก่อนแต่พี่ฟังมาแล้วห้องพี่แล้วพุ่งเออว่าได้บอยกูเคยดูหนังผีนะเว้ยว่าแบบว่าเวลาสมมติว่าเราจะออกจากห้องอ่ะประตูมันจะไม่ค่อยเปิดดวงดีเหมือนกันนะตอนแรกมันจะเอาห้องมาดีพี่อ่ะไม่รู้มันเพราะกูมาถึงกูบอกแล้วมึงเลือกเอาเองนะว่ามึงจะเอาห้องไหนกันมาดียกมือไหว้ทีหนึ่งไปมันหันหลังโลกไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ดูทรงอะแตกแล้วมั้งมาดีตอนเนี้ยโอ้โหไอ้สัตว์จะหนีลงไปอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้ด้วยหลังเปียกแล้วตอนนี้หลังเปียกแล้วไอโยกไปอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้ด้วยใช่ป่ะข้างล่างนี่หนักเลยใช่ไหมพี่โอ้โหไอ้เชี่ยระวังนะกลางคืนอะวิดีโอคอลอยู่เอ้านั่นใครอะไม่เห็นรู้จักเลยเฮียเลยอย่างนั้นอะเฮียจัดเดี๋ยวมาดีเยียบคลิปเลยสัตว์ตอนนี้อันนี้เอ้ยมันมีอันนึงไอเขาเรียกว่านะแอปไอที่แอปแต่งหน้ามึงลองส่องหน้าตัวเองดูไอแอปแต่งหน้าถ้ามันจะมีใส่หน้าแมวหมาแลบลิ้นอ่ะคืนนี้ไอมาดีจะไปนอนกับไอบอยคืนนี้เชื่อกูว่า
ไอ้สารล่อมึงลองส่องส่องดูและเฮียมาดีจะบอกอย่างขยันขยันเข้าห้องน้ำข้างล่างตรงกลางนะไอ้ห้องข้างล่างตรงกลางก่อนที่จะเข้าห้องน้ำที่มึงเข้าประจำข้างล่างอะมาดีห้องน้ำข้างล่างก่อนเข้าห้องน้ำขวามือมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งอะมึงเคยเปิดไปดูป่ะเว้ยนั่นมีเฮียอะไรอะเปิดอยากรู้หรือไม่อยากรู้มึงไปเปิดดูเองไอ้บอยลองไปเปิดดิคือมันมีของส่วนหนึ่งเว้ยของเจ้าของบ้านเก่าที่เขาบอกว่าเขาฝากไว้ก่อนแต่กูก็ให้แม่บ้านเขาทำเก็บแพ็คเรียบร้อยเขาก็เลยเอาไปไว้ในห้องนั้นแต่กูก็ไม่เคยไปเปิดนะว่าในนั้นมันมีเฮียอะไรบ้างแต่คือมันมีของเจ้าของบ้านอะเก่าอะที่ยังมีเหลือค้างอยู่ที่เขายังไม่ได้เอาไปซึ่งกูก็ยังอยากจะรู้ว่าที่ไอ้แม่บ้านอะที่บอกให้เซลบ้านอะเคลียร์กูมาออกไปเนี่ยออกจากบ้านไม่รู้แม่งเอาออกจริงหรือว่าแม่งเก็บไว้อยู่ข้างล่างตรงในกล่องไหนถุงไหนหรือเปล่ากูว่ากูจะลงไปพิสูจน์อยู่เนี่ยระวังกดมาเล่นอย่าลงไปพิสูจน์กับผมเลยพี่ไม่เพราะกูรู้สึกได้ไงเพราะบางทีตอนคืนกูลงไปนั่งดูหนักอยู่คนเดียวข้างล่างกูยังรู้สึกแบบอะไรแวบๆตรงบันไดอ่ะเฮ้ยคือแบบเดี๋ยวมันก็เป็นแบบไอ้จุกอะที่แบบให้แฟนมันเหยียบหลังให้อ่ะตื่นมามีคนเหยียบหลังให้เฉยอย่างเงี้ยลงมาแล้วกินหรือเปล่าพี่ไม่รู้ส่วนตัวผมไม่ค่อยอันนี้อ่ะดิพี่เฮียนี่ลุ้นนี่เฮียนี่ลบรูนี่ไม่ลบรูไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมล่ะคืนนี้ลองดูไหมล่ะคืนนี้ลองดูไหมล่าท้าผีกับบอยเคยไปลองแล้วแถวลามินทาเมื่อก่อนที่มันมีบ้านที่แบบว่าไอ้ผัวเมียฆ่ากันตายตอนแต่งงานเนี่ยหลายคนนะดิกลัวดิเฮียบอยเนี่ยมันต้องมาเรียกผมใช้ชีวิตโคตรชิลไม่เคยคิดเลยแล้วพี่แต่หลังจากนี้กูว่าแล้วไปเข้าคืนได้มาดีไม่สั่นเฮียอะไรแดกแล้วอ่ะเสียงแม่งสั่นแล้วเสียงแม่งสั่นแล้วคือไม่ได้กลัวอะไรเลยผมลงไปก็ชิลลงไปเปิดสมัยนี้เว้ยสมัยพี่มาเล่าให้ผมไปไหนละมันต้องท้าทายครับเราดึกๆกูว่าไม่รอแดกไม่แดกแล้วแม่งยอมอดลองกินตอนเช้าอ่ะไม่ได้ท้าทายแต่เมื่อก่อนจะใช้ชีวิตมันต้องรอแล้วใช่ไหมกูอ่ะอยู่วัดอะไรเงี้ยป่าหลังวัดอะไรเงี้ยก็ไม่งั้นมึงไม่ดิฟรถชนกำแพงวัดหรอกมึงอ่ะยุคนั้นก็ติดดิฟรถไปเลยชีวิตเอ็กซ์ตรีมมาตั้งแต่เด็กก็เลยไม่ค่อยอะไรอ่ะคนนี้เท่าไหร่อ่ะพี่ตันตีดีกลัวปะเนี่ยไม่กลัวเลยไปนอนเป็นเพื่อนไม่กลัวอะไม่กลัวโดนแน่มานอนกับมันอ่ะโดนมันใช่ไหมมาดีบอกไม่หมายถึงมาดีโดนแน่แล้วสรุปถ้ามาดีเจอมาดีจะทำยังไงอ่ะไม่เจอไม่อยากเจอไม่สรุปถ้ามาดีเจอไม่เจอทำยังไงอ่ะไม่เอาไม่อยากเจอกูว่าไม่เป็นลมไปอ่ะมาดีก็ยืนจ้องไปหาตาบอยแล้วถ้าเขาอยากเจอหาตาบอยคนแรกเลยแล้วกฐินเคยเจอป่ะกฐินอ่ะไม่เจอตาบอยคนแรกเขาไม่เคยเจอตาบอยบอกเจอได้เขาชอบแบบเดินไปเช็คเลยอ่ะว่าคืออะไรใช่เขาเดินเช็คเลยเดินสู้เลยก็คือเขาตายก็คือตายอ่ะแบบเนี้ยไม่แต่แปลกนะเวลาหนังผีอ่ะแบบประมาณว่าเออฉันเห็นอะไรอยู่ตรงหน้าใช่ไหมก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็แบบเอาดิถ้ามันสู้ก็สู้กลับอ่ะประมาณนี้เฮ้ยแต่เป็นอย่างนี้แต่ว่าพอเดินไปเช็คเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็แค่เป็นเงาเฉยๆแล้วก็ไม่มีเวลาดูหนังผีอ่ะมันจะมีแบบนี้ก็คือแบบเฮ้ยต้องไปเช็คว่ะพอใครไปเช็คอ่ะตายทุกคนในหนังผีนะจริงป่ะนางผีมึงเป็นเหี้ยอะไรขี้สงสัยจังวะมันกลัวนะมันกลัวแต่ก็ดันอยากจะไปเช็คถูกป่ะล่ะจะหลอกล่อแล้วก็ไปเช็คสักคนนึงเอออะไรแบบกอกแกกเกาแกกใต้เตียงอย่างเงี้ยติดสงสัยยังแบบกูดูแล้วกูยังจะตกสงสัยเหี้ยนอนยันเช้าเลยมาดีอยู่ป่ะเนี่ยมาดีหายไปแล้วมาดีพี่โดมันเป็นไรพี่รู้ว่าเตียงแม่งเป็นไรก็แค่นั้นทำไมมึงไม่ซื้อแบบที่มันตันๆไปเลยมึงเอาฟูกมาวางอ่ะมึงว่ามึงเอาเตียงออกอ่ะมึงเอาฟูกมาวางแม่งจบแล้วไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างแล้วมึงกลัวแล้วน้องนี่น้องเงียบจบเลยมีฟูกอย่างเดียวมึงจะไปรูมึงจะเอารูไหนให้อยู่อ่ะช่องเชิงอะไรมึงปิดให้หมดอ่ะตู้เตอร์อะไรปิดแล้วมั้งเอาออกไปเป็นลมแล้วมึงน่ะโยเฮโยอ๋ออยู่อ่ะเดี๋ยวว่าเจอซะแล้วเจออะไรอ่ะแล้วดูพี่โดทักเลยพี่อยู่มาตั้งครึ่งเดือนแล้วพี่ให้ผมเจอมึงครึ่งเดือนกูอยู่มากี่เดือนแล้วตอนแรกมันไม่กระตุ้นเนี่ยทีนี้มันไปกระตุ้นแล้วไงไม่ตอนแรกไม่ทีนี้มันอาจจะมีอยู่แล้วแต่ตอนแรกไม่ได้สังเกตพอมาพูดปุ๊บอ่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยส
ังเกตดูว่าเออจริงว่ะมันมีตรงนี้ว่ะกูถามมึงเลยอย่างเดียวว่ามึงกลัวหรือไม่กลัวมาดิไม่ได้กลัวไม่กลัวต่อไปนี้นะฟังกูจะไม่เปิดไฟหน้าห้องกูให้เอาไปทำไมอ่ะอ้าวก็ปกติกูเปิดไว้ให้มึงมันลื่นล้มเดี๋ยวมันมองไม่เห็นไม่ปกติกูเปิดไว้ให้มึงถูกต้องไหมแล้วพี่จะปิดทำไมอ่ะพี่จะปิดทำไมคืนนี้ตั้งแต่คืนนี้วันที่ปิดก็มีพี่วันที่ปิดก็มีปิดคือมีสองกรณีถ้าคือกูหลับแล้วกับกูไม่อยู่ตึ๊บแต่ต่อไปเนี้ยกูจะปิดผมไม่ออกไปไหนละเออเพราะมึงบอกมึงไม่กลัวไงไอ้มาดีแต่มึงต้องระวังนะคือก่อนที่ผีมันจะมาไฟมันจะดับทุกเรื่องเป็นอย่างนี้ตลอดมึงจะพึบๆก่อนฉะนั้นเปิดมึงเปิดไม่ได้แน่นอนมึงเปิดประตูมาไฟเปิดอยู่ใช่ป่ะมึงโดนจับแล้วอยู่ดีแบบไฟปิดแล้วก็เปิดปิดแล้วก็เปิดอย่างเงี้ยมึงยอมอ่ะมั้ยพี่อย่าหาพูดเลยให้มาดีถ้ามึงโดนจับสแกมมามึงทำไงอ่ะผมเริ่มเข้าใจถึงที่พี่พูดแล้วเหตุการณ์นี้มันเหมือนมีใครเดินอยู่เปิดประตูบ้านอะไรเงี้ยนะแซงไอ้เหี้ยนี่ได้ยินเหรอไอ้เหี้ยบอยได้ยินเหรอมึงได้ยินด้วยเหรอมึงได้ยินเหรอจริงเอาดีเอาดีเอาดีไม่คือกูหลอนมาดีมันทำไมเอาดีดีไม่ได้หลอนคือกูคิดว่ากูได้ยินแค่คนเดียวนะคือผมนอนเท้าผมไม่ได้ยินผมก็คิดว่าไอ้มันเดินลงมาข้างล่างมันจะมีเสียงมันเขาเปิดประตูมีกูคิดว่าเป็นพวกมึงไม่กูคิดว่าเป็นพวกมึงไงเอาสรุปมีเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่พวกมึงเหรอไอ้บอยมันอยู่ในห้องเดียวไม่กูคิดว่าเป็นพวกมึงเพราะบางทีเมื่อก่อนอ่ะไอ้บอยมันชอบสั่งอะไรมากินตอนแบบตีสามตีสี่ก็มีแก๊ปขับมาหน้าบ้านแล้วกูจะรู้แหละสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าถ้าเกิดขึ้นใกล้เช้าอ่ะถ้าจะเก็บฟังอ่ะมันจะได้ยินตอนใกล้เช้าเว้ยใช่ซึ่งมันเป็นเวลานี้เมื่อก่อนอ่ะมึงชอบสั่งที่อะไรมาแดกเวลานี้อ่ะกูก็เลยไม่ได้คิดอะไรกูคิดว่าเป็นพวกมึงแต่ตอนเนี้ยช่วงเวลาใกล้เช้าอ่ะผมจะอยู่แบบไปนอนเล่นโทรศัพท์นอนทำนู่นทำนี่ใช่ไหมก็ยังได้ยินมันเสียงอันนั้นแหละเหมือนใครเปิดประตูนี่แหละเปิดประตูเหล็กอ่ะสวัสดีครับขอถามหน่อยครับไอซีชื่ออะไรครับชื่อสมชายกูว่าไม่พี่เราลองฟังเขาไปดีกูว่าหลังเนี้ยหลังจากวันนี้ไปมันได้นอนไหวนี่นี่หว่าไหวนอนไหวแน่นอนไอ้สัตว์ปกติละพี่แต่แค่ไม่ลงไปข้างล่างเฉยนี่ไงนี่ไงต่อไปปีนต้นตากออกอะไรกันเนี้ยเช้าก็ไม่ลงไม่เช้าไม่ค่อยเออว่ะทุกคนไม่ค่อยเวลาผมไลฟ์ผมจะใส่หน้ากากรัสเซียแล้วรัสเซียแบบนั้นผมไม่ค่อยว่าลงปกติแล้วไม่ลงปกติเปิดเผยหน้าตาเท่าไหร่ก็ลงตอนเช้าไงเคยลงเลยเช้าก็ตอนแบบไปตีกันมึงลงรวมแก๊งเที่ยงบ่ายแต่ไปเวลาเบิ่งเลยแม่งไม่ชินว่ะเวลาให้คนเห็นหน้าแล้วแม่งไม่ชินว่ะเฮ้ยได้ออกไหมเวลาให้คนเห็นหน้าแล้วมันไม่ชินมาฟังพี่เพื่อเรามาอยู่กับผมก็คืนหรอกคืนไหมล่ะผมไม่เคยได้ยินแค่นั้นแหละผมไม่รู้หรอกผมไม่เคยได้ยินคือว่าได้ยินแน่นอนเสียงอะไรก็แกกก็แกกอ่ะมาแน่นอนเชื่อมีแต่เสียงคลองน้ำตะบอยอ่ะตอนไหนถ้าตอนเช้าไม่เคยนะตอนเช้าปกตินี่แหละเปิดประตูคลองน้ำไม่แล้วถ้าเกิดไม่ใช่บอยให้เปิดนะถ้าเกิดครั้งหนึ่งที่มึงได้ยินแล้วไม่ใช่กลัวมาดีมึงทำไงวะก็คิดว่าเป็นตะบอยไงผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นอย่างอื่นอ่ะไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าไอ้บอยกับพี่โนไม่อยู่แล้วมึงต้องอยู่บ้านคนเดียวอ่ะไปก็ไปอยู่ไงไอ้สัตว์มันก็ไม่อยู่ไงกูรู้เลยพี่โนไปขอไปกันไปกันด้วยไปกันเดี๋ยวคืนนี้ออกไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวผมย้ายผมขอย้ายพี่ผมอยู่ไม่อะไรมาดิไอ้เนี่ยไม่กลัวไงงั้นผมไม่อยู่ละไปละเฮ้ยเจอกันมึงไปกลัวไอ้เหี้ยไปกระหลัดผมขออนุญาตย้ายตัวคอนเป็นคอนเสียงบอกใครปะขอพวกเนี้ยไหนอะครับกลัวอะไรเหี้ยเขาไม่ทำอะไรมึงซะหน่อยใช่ห้องซ้ายกับห้องขวาทำไมไม่รุ่นอะไรน่ากลัวกว่านี้เยอะไอ้เหี้ยของนี้ค่อยของเด็กๆแล้วไงต่อเอาตั๋วไปแลกเลยไปรุ่นมึงเจอเรื่องมั้งวะเรื่องหนังเยอะไม่ทันเจออะไรกูยุ่งนี่ตีรันฟันแทงมานับไม่ถ้วนใช่ไหมไม่ได้ตีด้วยพี่ตีไม่ทันเอาไม่มีเหรอมีเหรอชีวิตวัยรุ่นโอ้โหเฮียมีตีไม่ทันพี่มีลูกก่อนตอนนั้นนะถ้ามีก็ตอนโอ้โหถ้าเอาจริงนะวัยรุ่นนี่เกือบตายหลายรอบแล้วเนี่ยจริงอุ้ยจอดกูรับน้องดีกว่าวันนั้นผมหลังเลิกเรียนก็ไปตีแถวเอสพนาดอ่ะปืนยิงไม่โดนสองรอบพี่ไม่คุยพี่คุยพี่ไอ้นักเลงพี่พวกเนี้ยไม่แต่ผมว่าคุณบอยเคยตีนี่
ก็ไม่เคยมีเมื่อก่อนโดนไล่ยิงมั่งอะไรมั่งโดนปืนเจาะหัวมั่งเมื่อก่อนใช่หรอใช่เลยอ่ะแบบถ้าแบบว่าหลุดเดียวคือโดนอ่ะมึงหลุดเดียวแล้วมึงฟังเรื่องกูก่อนไหมสิบหนึ่งไม่ได้สิบหนึ่งเดี๋ยวเรื่องอะไรก่อนคือมันมีตอนหนึ่งเรียนแบบจบพอดีใช่ไหมวันสุดท้ายวันสอบตีกันหน้าป้ายรถเมล์เพื่อนโดนอีกนิ้วหนึ่งอ่ะถึงปอดโดนทิ่มวันนั้นฝนตกด้วยฟิวมาเลยอ่ะขนาดนั้นเลยวะเอ้ยคนนึงแบบโดนฟันครึ่งหัวแบบหัวแบะเลยเว้ยเพื่อนกูอ่ะแต่ไม่ตายที่โดนนี่โดนแถวไหนช่วงนั้นเอพนาดเนี่ยเดี๋ยวคนน่ากลัวพี่ไม่ของพี่ตอนรับน้องใช่ไหมมึงดูของพี่โน้ตแล้วรุ่นพี่มันเหลือภารกิจสุดท้ายอ่ะคือมึงต้องนั่งรถเมล์แล้วก็ไปลงที่ช็อปอ่ะไม่กูต้องไปลงที่หน้าโรงเรียนของอลิใช่เออแล้วกูอยู่เทนกูต้องไปลงนั่งรถเมล์ลงที่ป้ายรถเมล์เออลงหน้าปทุมวันแล้วเดินกลับเอาตัวรอดกลับมาให้ได้เทนถวายอ่ะเออบูซอนนะรู้จักปะรู้จักดิกูเรียนได้ประมาณปีเดียวออกแม่ไม่ให้เรียนต่อกลัวตายใช่ๆมันอันนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนต่อยอ่ะมันอันนี้มันยิงกับฟันแล้วอ่ะตอนเนี้ยน้อยจะฟันส่วนใหญ่จะยิงมากกว่าใช่คือพอแม่รู้ว่าตั้งแต่เราเข้าเทนอ่ะเพราะว่าพี่เรียนมัธยมมาตลอดเลยใช่มั้ยแล้วพอแบบพอไปเข้าอยู่ที่นั่นเสร็จเนี่ยมัธยมมาตัวดีโรงเรียนผมแม่งตีขายาวแล้วพอพี่ไปเข้าที่นั่นแล้วแม่รู้สึกว่าเอ้ยตั้งแต่ลูกกูเข้าโรงเรียนอยู่โรงเรียนเนี้ยทำไมจากเมื่อก่อนคืออาจจะเต็มที่อาจจะมีมีดมีอะไรทั้งนี้นะแต่ตอนเรียนโรงเรียนนะตั้งแต่นั้นมาจำได้ว่าแม่เข้ามาในห้องตอนนั้นพี่ไม่อยู่บ้านหรือพี่ลงไปทำอะไรข้างล่างมั้งแม่เข้ามาในห้องทำความสะอาดห้องแล้วเปิดประตูเปิดหมอนมันต้องพกปืนอยู่แล้วไงปืนมันอยู่ที่ใต้หมอนไงแม่เห็นแม่โอ้โหตบหน้าเลยอ่ะถือปืนมาแล้วแบบนี่ทำไมนี่คืออะไรมีไว้ทำไมทำไมต้องมีเออแล้วแม่ก็ตบหน้าพี่อ่ะตั้งแต่นั้นมาสักแป๊บเดียวเองแม่ให้ออกเลยแม่ไม่ให้เรียนมันก็ต้องเข้าใจมันต้องเอาตัวรอดนะเรียนที่ในแบบนั้นอ่ะถ้าเป็นตัวเปล่าก็ฟรีอ่ะเผื่อนั่งขับรถกลับบ้านอย่างเงี้ยยังอยู่โดนยิงเฉยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้สภาพดิมึงปู่กูโรงเรียนเลยปะปู่กูเรียนปทุมวันชีวิตแบบปู่หันหน้าหันหลังปู่กูเรียนปทุมวันอยู่รามหกนะตาพี่อยู่เทนแต่ปู่พี่มาอยู่ปทุมวันแต่พี่ไม่ค่อยคุยกับตาเอ๊ะไม่ค่อยคุยกับปู่นะทุกวันนี้ไม่คุยกันนะผ่านแล้วน้ำมาแล้วมีคนเล่นด้วยจุนโอ้ล่าสุดที่เรียนไม่จบก็เยอะเรียนอะเนี่ยล่าสุดที่ผมเรียนไม่จบก็เนี่ยโนทุมอะไม่จบก่อนพี่จะหยุดพิสูจน์มาก่อนเรียนโนทุมโรงเรียนขยะฮะใครว่าเดี๋ยวกูตีปากก็แต่โนทุมโนทุมพวกพี่อยู่เรียนอยู่บ้านเลยนะไม่ผมสายภาคอันนี้ไงมันเปลี่ยนจากภาคเข้ามาเป็นวันอาทิตย์แทนเพื่อนพี่เป็นประธานเขาเรียกว่าอะไรว่าประธาน90เหรอไอ้สาย90น่ะชื่อไอ้แชมป์ไม่เท่าไหร่โดแต่พ่นบนกำแพงกันที่ไอ้โนทุมพี่เชื่อไหมว่าอะไรนะพ่นกำแพงยังมีคนอายุ40มาเรียนล่ะเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่กูเรียนหนังสืออีกเหรออยู่เยอะเยอะสายแนะนำไม่แต่ตอนนี้อยากกลับไปเรียนมากเลยอ่ะกูอยากไปเรียนมหาลัยเพราะกูไม่เคยรู้ชีวิตมหาลัยเลยเคยไปเรียนกับเพื่อนมันทะเลเท่าไหร่พี่มหาลัยผมก็ไปลองมาแล้วปีนึงนิเทศภาพยนตร์ในเฮียแม่งไม่ได้เรียนเลยตอนนี้เราอันนั้นมึงไม่ได้เรียนเองหรือเปล่าเนาะกูจริงถ้ากูไปเรียนถ้ากูไปเรียนตอนนี้นะกูไม่จบไอ้เฮียผมเรียนก็เรียนไม่จบไม่แต่กูไปทุกวันนะไปเรียนทุกวันนะแต่กูว่ายังไงกูไม่จบชีวิตผมไม่อยากเรียนอยู่มหาลัยอ่ะใช่ไหมล่ะเจอแบบไปนั่งแดกกว่านั้นไปนั่งแดกข้าวเพื่อนคือเราไม่รู้ว่าไอ้เฮียชีวิตมหาลัยเป็นไงผมไม่เคยเรียนเลยกูอยากไม่เรียนหนังสือเอาง่ายๆพี่ไอ้คือเพื่อนกูมันเรียนมหาลัยกันหมดช่วงนั้นใช่ไหมมีกูคนเดียวที่แยกมามองเทพนี่ตัวดีเลยไอ้ห่าเพื่อนกูไปเรียนศรีปทุม
มันบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเรียนแล้วกูแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยวันนี้ไม่อยากไปเรียนว่ะเฮ้ยกูไปกูอยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงกูไปเรียนกับมึงได้ว่ะเฮ้ยไปได้เนี่ยเดี๋ยวมึงใส่ชุดกูเลยกูก็ไปเรียนกับมันในห้องกับมันนะแล้วแบบกูต้องไปเจอแบบโอ้โหผู้หญิงมหาลัยแบบใส่แบบสั้นแบบคืบเดียวแล้วต้องมานั่งสับขาหลอกอ่ะทำไมพี่ใส่สั้นพลักไม่พอเวลาไม่เวลามันนั่งเนี่ยมันจะนั่งไขว่ห้างแบบไอ้นี่ใช่ไหมของผู้หญิงอ่ะนั่งไขว่ขาแล้วบางทีมันจะมีแบบจังหวะที่แบบเขาสลับขาไขว่พี่ก็พี่ก็สั่นขาไม่แล้วพี่ก็ไม่นั่งอยู่หรือไงกูเห็นเองอ่ะโอ้ไม่ได้ตั้งใจบางทีมันจังหวะมันอ่ะบางทีเขามองไปที่หน้าห้องเรียนใช่ไหมแล้วคือบางทีมันมีพวกผู้หญิงที่แบบมันหันมาคุยเมาส์กันอ่ะแล้วมันจะหันเก้าอี้กลับมาอีกด้านนึงเพื่อหันมานั่งคุยกับเพื่อนข้างหลังอ่ะเออแล้วมันก็นั่งมองนั่งเมาส์กันแล้วบางทีแบบมันคงจะเมื่อยหรืออะไรสักอย่างมันก็แบบสับขาหลอดแล้วแบบกูเจอพลังโอโมทีกูแบบโอ้โหแม่อุ่นใจน่าอุ่นใจทำไมกูไม่เรียนมหาลัยวะถ้าคิดได้ไปแล้วใช่ไหมพี่ไม่พี่ก็ไปเรียนได้ตอนเนี้ยไม่คือตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นทางบ้านพี่มันมีปัญหาเว้ยคือแบบ มันมีปัญหาในครอบครัว ก็เป็นเรื่องของแม่พี่ปู่น้าอาลุงนี่แหละมันมีเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรกันมันก็เลยทะเลาะกันเรื่องมรดกนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่คือทุกอย่างเขาก็แบบทะเลาะกันใช่ป่ะอันนี้พี่เล่าลึกเลยมากเลยอ่ะพี่มีทะเลาะเรื่องมรดกด้วยเท่อ่ะใช่มันเท่ตรงไหนเนี่ยน่าปวดหัวแล้วถึงขั้นแบบว่าลงไม้ลงมือกันเลยนะจนแบบญาติพี่อ่ะลุงกับป้าพี่บางส่วนหลายคนเนี่ยต้องหนีไปอยู่ที่อเมริกากันหมดอ่ะคือแบบยกครอบครัวไปที่นั่นกันหมดเลยโอ้โหโคตรเท่อ่ะอย่ามีฟีลโดนแบบแม่พี่คนเดียวส่งไปเรียนโรงเรียนดัดสันดานที่อเมริกาบ้างเหลือแม่พี่คนเดียวที่ไม่ไปเพราะแม่พี่เขาไม่ได้ต้องการ หรือว่าอยากได้อะไรเรื่องพวกนี้อันนี้แวนเขาก็เลยแบบว่าอยู่แบบว่าโดยไม่ต้องระแวงหรือว่าต้องกังวลอะไรคนอื่นเขาก็แย่งกันแล้วเขาก็แยกกันหนีไปอยู่ต่างประเทศกันหมดเพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหากลัวแบบว่าความปลอดภัยอะไรประมาณนี้แล้วพี่ก็เลยแบบถ้าไปเรียนมหาลัยตอนนั้นก็คือแบบแม่ก็ไม่สามารถที่จะแบบซัพพอร์ตเราได้มากหรือว่าเต็มที่ไงแต่ไอ้ที่พี่เข้าอุเทนได้เพราะว่าพี่สอบเข้าได้ไงก็เข้ายากมากเลยครับพี่ไม่หรอก็ยังถือไม่เพราะพี่เรียนมันเรียนยากขนาดนั้นเลยพี่การสอบเข้าโรงเรียนไม่พี่เรียนมาเสร็จใช่มั้ยแล้วพี่ไปสอบเข้าได้ที่เนี่ยสถาปัตย์ไงเข้าสถาปัตย์ที่นั่นได้เพราะว่าตอนนั้นตรงรุ่นพี่ช่วงนั้นมันเหมือนมันเขาเปิดเพิ่งอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วคนก็ยังไม่ค่อยเข้ามาในสายสถาปัตย์มันฟูกเลยว่าฟูกที่แบบว่ามีแต่โครงเหล็กอะนะเลยไม่ได้แบบมีโอกาสได้เข้าไปเรียนอะไรแต่ถ้าถามตอนนี้ซึ่งตอนนี้สปริงอะไรเงี้ยตอนนี้พี่อยากเรียนไหมล่ะอยากสปริงทิมอะไรเงี้ยแล้วค่าเทอมไปทุกอย่างคือกูไม่ได้มีปัญหาแล้วนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างคือกูเต็มที่ได้สบายแล้วกูไม่ต้องกังวลอ่ะถ้าพี่จะเรียนพี่จะเลือกมอไหนอะหมอไหนก็ได้ที่ผู้หญิงเยอะโอ้มันก็มีหมดแหละพี่ไม่โอ้ยกูคนตรงไม่พี่มันก็เยอะอันนั้นพี่ไม่ได้ไปเรียนแล้วพี่ไม่ต้องไปเรียนหรอกถ้าอย่างนั้นน่ะเสียเวลาเสียเงินด้วยมันก็ไม่แต่อย่างนั้นพี่ไปเข้าไปกินอะไรในโรงอาหารมันจะได้เติมเต็มในสิ่งที่เราเคยขาดในชีวิตวัยรุ่นน่ะอาหารตาใช่ไหมใช่เหรอพี่จะสอบยากไหมพี่การสอบเข้าโรงเรียนเนี่ยสักโรงเรียนนึงอะมึงมีตังค์ปะล่ะไม่มีพี่มึงมีวุฒิป่ะล่ะมึงมีวุฒิมึงก็ลงได้อ่ะถ้ามึงมีตังค์จ่ายอ่ะเอกชนน่ะไม่มีเลยวุฒิตอนวุฒิไม่มีเลยพี่วุฒิมึงหายไปไหนอ่ะเอาวุฒิกศน.เข้ากันได้นะจริงๆได้เทพน่ะได้ได้ฉันเอากศน.เขาเหมือนกันแต่ต้องมีตังค์อ่ะจบโอ้ยคุณซ้ำหนึ่งเดียวนะครับขอเอกชนอ่ะมึงถ้ามึงมีตังค์อ่ะไม่ค่อยยากเชื่อแล้วครับบ้านพี่ยงว่างอ่ะพายบอยไปเรียนมกรุงเทพดิเนี่ยไปสมัครเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวมึงไปเรียนกันแบบโดยใช้เวลาว่างเหรอมองกรุงเทพกูไปไม่ได้วะแบบนั้นก็มีมั้งโอ้โหมองกรุงเทพคนรู้จักกูเยอะว่าแต่มีอยู่โค้งหนึ่งแม่งเที่ยมากนะเขาไปเขาก็รู้จักกูเขาก็ไม่ค่อยกูอยากจะไปในที่ที่เขาไม่รู้จักกูแต่โค้งมองเทพมันมีอยู่โค้งหนึ่งอ่ะเป็นโค้งหาว่าที่มีแต่เอ็ดพันในที่ตายอ่ะเอางี้พี่ไปเรียนแถวบ้านผมไหมไม่น่ามีใครรู้จักพี่ในมอเลยอ่ะเขาเลยไม่ทางโค้งมีแต่เอ็ดพันเนี่ยที่ตายตรงนี้กูเคยไปเรียนนะที่ไปกับเพื่อนกูนะศรีปทุมแล้วก็ธุรกิจบัณฑิตไอ้ธุรกิจบัณฑิตมอทูอ่ะนะโอ้ธุรกิจกูไปพักบ่อยมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงอ่ะหน้ามอโคตรอร่อย
ธุรกิจบัณฑิตเกษตรปทุมอ่ะกูไปพังบ่อยไปสายนั้นแล้วพอเพื่อนกูเรียนใช่มั้ยแล้วมันมีเรื่องไปแบบทุกคนพอมันมีเรื่องมันเจอเด็กเจ้าถิ่นมันเยอะเออกูว่าอ่าไอสัตว์ใกล้บ้านกูด้วยเยอะแหละจ๊ะป่ะกูหนเลยไปกันแบบปิดโรงเรียนอ่ะเพราะกูเด็กถิ่นไงเออแต่มันเป็นเด็กแถวนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าเยอะมากหรอกแต่แถวนั้นมันเขาเรียกว่าซอยเขาเรียกว่าอะไรเด็กท่าทรายเอ้ยท่าทรายอ่าซึ่งท่าทรายใหญ่เอ้ยเขาเฟี้ยวแบบดังๆแบบไอ้นี่กูก็รู้จักอยู่แล้วไงแต่มันเป็นแบบพวกวัยรุ่นกลุ่มย่อยๆเข้าไปอีกไงกูก็เลยขนทั้งโอ้นี่นั่งเรานั่งคุยกันแบบทุกอย่างปิดโรงเรียนเลยไปช่วยเพื่อนมาจังเลยเหรอเนี่ยไม่ได้คุยกันมาราธอนมากเลยถ้าจะตีก็คือตีแต่โดยส่วนใหญ่ที่ไปมันไม่ค่อยตีเพราะมันเห็นศักยภาพไปเยอะมันถ้ามันบวกมันเละแต่จริงมันใจแค่ไม่กี่คนหรอกแต่ที่กูไปเจตนากูถ้าเกิดมันสู้คือกูเอาแต่ถ้ามันไม่สู้กูก็แค่ทำให้มึงเห็นว่าถ้ามึงแตะกับเพื่อนกูอีกมึงเจอไปเรื่อยแล้วครับคือมาให้เห็นว่าเพื่อนกูก็มีนะไม่ใช่ว่ามันก็ไปเรื่อยมันไม่มีอะไรนะเนี่ยพี่เพื่อนๆอย่างวันนั้นเนี่ยที่เราไปส่งไอ้จุกเราก็มีวีรกรรมมันนี่พี่จำได้ไหมส่งไอ้จุกที่ไหนวะมันปีใหม่อ่ะอ๋ออ๋อเออโอ้ยโคตรระทึกไอ้สัสอันนี้เราก็เราได้คือพี่ขับรถไปส่งไอ้จุกที่บ้านเสร็จใช่มั้ยแล้วขากลับพี่มันมีรถคันนึงที่ปาดมาเว้ยจะปาดมาหน้ารถพี่ใช่พี่โดนด่าแล้วตอนนั้นอ่ะพี่ก็ด่าไอ้เหี้ยมึงขับรถอะไรของมึงไม่ดูถนนเลยวะปาดมาถ้ากูไม่เบรกมึงโดนนะแต่ก็ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเหมือนเขารีบหนีอะไรมาสักอย่างใช่มั้ยบอยใช่พี่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะไปผู้หญิง2คนแต่งตัวก็เหมือนกับเหมือนคนทำงานด้านร้านเหล้าอะไรพวกนี้แหละก็เป็นผู้หญิงวัยรุ่น2คนขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวกลางคืนตีอะไรไม่รู้ว่าตี1ตี2เพราะว่า2ตี3พี่ตี3ตอนนั้นน่ะพี่ก็เอ๊ะเขาขี่หนีมากเหมือนเขาหนีเอาชีวิตรอดหรือว่าหนีเพื่ออะไรสักอย่างเราก็ขี่ตามไปสักแป๊บนึงมันมีมอเตอร์ไซค์คนนึงเว้ยขับตามเขามาขับเร็วมากเป็นผู้ชายแล้วพอพี่สังเกตมองดีๆที่หลังมันเหน็บมีดมีดอยู่มีดคือแบบอันตันเนงเลยแล้วมันขับตามผู้หญิงคนนั้นไป2คนเนี่ยที่เขาเลิกออกจากร้านมาเขาก็คือง่ายๆเป็นเด็กชงเหล้าแล้วเขาจะกลับบ้านแต่ไอ้เหี้ยนี่เขาเมาแล้วเขาชวนเด็กผู้หญิงคนนี้ดื่มต่อแล้วเขาไม่ยอมเขาก็ขี่หนีมันมาไอ้เหี้ยนั้นก็ตามไปแบบตีประกบคู่เขาเลยแบบขู่อ่ะบังคับจอดแล้วใช่บอยพอบังคับจอดปุ๊บมันเหมือนมันจะทำอะไรเขาสักอย่างนี่แหละพี่ก็เลยขี่ไปประกบข้างมันแล้วก็ดันเขาไว้อ่ะแล้วพี่ก็เปิดกระจกถามผู้หญิงเขาว่าหนูมีอะไรเปล่าบอกพี่ช่วยหนูด้วยไอ้คนนั้นน่ะมันตามหนูมันไม่ยอมเออพี่ก็เลยบอกว่าหนูขับรถย้อนกลับไปแล้วขี่เข้าซอยมาเดี๋ยวพี่ขับตามเองแล้วพี่ก็ตามเข้าไปในซอยพวกไอ้เหี้ยนั้นก็ยังตามอยู่ตามไม่หยุดเลยจนพี่แบบว่าไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วพี่ก็เลยแบบว่าตาไปถึงกลางซอยมันก็ไปกบคู่เขาเลยมันปาดหน้าเด็กผู้หญิงอ่ะแล้วทำท่าเหมือนจะแบบควักมีดหรือควักขูดหรืออะไรสักอย่างเลยแหละแบบขู่เขาอ่ะให้เขาลงอะไรสักอย่างพี่ก็เกือบจะถึงเขาแล้วพี่ก็เลยจอดข้างทางก่อนพี่ก็ลงจากรถไปไก่บอยไอ้บอยลงกับกูวะไม่ที่ลงที่กูลงไปเอาของอ่ะที่กูลงไปหาข้างทางกูเจอไม้เจออะไรไม่รู้อ่ะลงอ่ะลงคือกูแบบไอ้เหี้ยถ้าบวกก็ต้องบวกแล้วอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะจนแบบว่ากูหยิบมาแล้วขึ้นรถก็คือแบบเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดปะทะก็ปะทะพอไปถึงปุ๊บไอ้เหี้ยนั่งก็เหมือนกับรถเขาล้มป่ะล้มเออมันเมาไงมาบนรถล้มปุ๊บเออพี่ก็เลยบอกผู้หญิงว่าหนูทิ้งมอไซค์แล้วขึ้นมารถพี่ตอนนี้เลยเขาก็เลยทิ้งมอไซค์เสร็จปุ๊บเขาก็โดดขึ้นหลังรถกูมา2คนแล้วกูก็ขับเหยียบหนีออกไปจากตรงนั้นเพื่อไม่อยากจะปะทะคือกูหลีกเลี่ยงที่จะปะทะไงเพราะว่ากูก็รู้ว่าถ้าเกิดปะทะไปกูก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้มีแค่มีดมันมีอย่างอื่นอีกซึ่งกูก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรก็มีแค่ไม้ท่อนหนึ่งแค่นั้นเองกูก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ปะทะดีกว่ากูก็เลยแบบว่าเอาของคือรถเอาเขาคือรถมาเสร็จกูก็ถอยหลังได้กูก็เหยียบหนียาวเลยแ
แล้วพี่ก็ออกไปไกลอยู่สักพักนึงพี่ก็หันไปถามหนูว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน้องบอกว่าไอ้พวกไอเนี่ยมันตามมามันไม่ยอมให้หนูกลับแบบว่าเรามาดูสภาพไปต่อหรืออะไรสักอย่างแต่หนูไม่อยากไปอย่างพี่ก็เลยสอนเข้าไปว่าต่อไปเนี้ยหนูระวังหน่อยอย่างพี่โน่เป็นผู้หญิงโอ้ยกูจะสอนไปชุดใหญ่เลยถ่ายบอยดิในอีกรูปแบบนึงอย่างตาบอยก็โตมาอีกรูปแบบนึงจะลงวิ่งหรือจะโตมาอีกรูปแบบนึงใช่มั้ยคนละสังคมกันในบางครั้งอ่ะผมก็ไม่เคยเอาจริงๆเนี่ยกูก็กล้าแลกที่นั่งคุยกันรอบโต๊ะเนี่ยผมก็ไม่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปดีกว่าไม่เคยไปประสบพบเจอนะไม่เคยนะเคยดูแต่ในหนังกูก็เลยเอาเข่ามาเสร็จปุ๊บกูก็วนอยู่แถวนั้นอยู่สักระยะนึงแล้วกูก็วนกลับไปที่เดิมอีกทีนึงเห็นบ้างผ่านก็ไม่เจอมันแล้วพี่ก็เลยบ้านผมเองส่งเขาขึ้นมอไซค์ก็เป็นแล้วก็ให้เขาขับรถกลับไปที่ห้องเขาแล้วกูก็ขับประกบเขาไปยนต์ถึงห้องเลยแต่ที่ไปจนถึงหน้าอพาร์ตเมนต์เขาเสร็จกูก็ให้เขาจอดรถมอไซค์เก็บเรียบร้อยก็ไม่ได้ให้เดินทางไปเองแล้วเขาก็มาขอบคุณพวกกูด้วยแหละขอบคุณมากพี่โอ้โหมันกล้าเพราะว่าแบบกลัวกูก็ไม่เป็นไรเราเป็นผู้หญิงระวังหน่อยแล้วยิ่งทำงานอย่างนี้ด้วยมันอันตรายก็เลยสอนน้องไปว่าเออระวังหน่อยนะต่อไปเนี้ยรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรถ้าเกิดหนูไม่รอบคอบหรือเนี่ยพอมาฟังพี่หนูก็แบบว่าขอบคุณด้วยเสร็จปุ๊บกูก็ยืนหลอกเขาบอกเปิดหนูขึ้นห้องเปิดประสบการณ์ว่าเออจนถึงห้องเลยมีแบบนี้ด้วยเหรอวะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปเองก็คือว่าให้เขาอยู่ในที่ของเขายังปลอดภัยก่อนแล้วกูถึงจะออกมาเออเขาก็ขึ้นห้องไปเสร็จเรียบร้อยปิดประตูล็อกกูก็กลับไกลบอยเลยนั่นแหละก็วีรกรรมวันนั้นแหละการพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชิวันในคลายเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชิวันในลูสมึงทำไรว่าชิวันในดูส่วนตีนพวกกูคัมมิ่งสูตรแล้วกูคงจะแรงชุกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์ลเต็มละอุ